อาการบ่ดีความที่หัวใจบ่เต้นคาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบ่แคร์บ่ได้มีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม้ห้อยบาดแผลแต่เป็นยังคือเจ็บแท้คือจังสิตายโอ้ยสมองเลอะเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเข้าคันหัวใจวายบ่ดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจเมื่อบ่มีเธอจักสิอยู่จังใดชีวิตอ้ายจังสิรอดสายใจอย่าเฝ้าทอรอก่อนถือว่าขอกันเจ้าสิไปกับเขาผู้ดีความหักสิพังแต่เป็นยังบ่รู้ตนกันสั่งกันแท้บ่สมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเข้าคันหัวใจวายบ่ดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจเมื่อบ่มีเต็มที่ไปแล้วมาถามความเห็นคอมเมนเตอร์ดีกว่าคุณเป๊กกี้โอ้ภูมิใจอีกแล้วว่าฝ้ายครับลูกคอลูกเอื้อนเสียงหลบอินเนอร์ความเป็นธรรมชาติมีหมดเลยครบอยู่ในตัวฝ้ายเลยมีทั้งหมดเลยอ่ะครับขาดอยู่อย่างเดียวความมั่นใจครับพอเราความมั่นใจเราไม่เต็มร้อยไม่เต็ม200เนี่ยมันลดทอนส่วนอื่นๆไปได้พอสมควรแต่มันก็ลดทอนได้ไม่หมดนะเพราะว่าความเป็นฝ้ายอ่ะฝ้ายมันธรรมชาติแล้วมันดูดีมากๆเลยอ่ะซึ่งแชมป์อาจจะแพ้ความมีเสน่ห์ก็ได้เพราะว่าตัวแชมป์เองเนี่ยแชมป์เก่งแชมป์เลิศแชมป์ปังแชมป์เป็นอะไรที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างหนักเป็นอย่างดีแต่ความเป็นธรรมชาติของคุณเขาก็สูงสูงมากๆเลยด้วยค่ะพี่ไฮครับค่ะก็จับความตื่นเต้นเขาได้จริงๆประโยคแรกขึ้นมาก็เพี้ยนแล้วอ่ะเออคือท่อนแรกน่ะหนูประคองแทบจะไม่อยู่เลยแต่หลังจากท่อนแรกมานะหนูเอาอยู่หมดเลยนะครับมันก็เลยเห็นเสน่ห์เห็นความคือคุณเป็นความเขาเรียกไงอ่ะความเป็นศิลปินในตัวคุณน่ะมันมีเลยจริงคุณแม่มันมีสตาร์นะเด็กคนนี้นะไม่รู้ว่าหนูไม่ได้หล่อที่สุดหนูไม่ได้ดูดีที่สุดแต่พอหนูจับไมค์โคตรหล่อเลยพี่อยากจะบอกฝ้ายนะว่าคนเก่งอ่ะพี่จับไม่กลัวนะพวกเราไม่กลัวนะ
แต่นักร้องหรือนักแสดงที่เก่งอ่ะกลัวคนขยันจริงลูกอาจจะไม่เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแต่ถ้าเกิดตราบใดที่ลูกขยันซ้อมขยันฟังลูกจะเป็นนักร้องที่เก่งคนนึงเลยแหละครับมันฝึกฝนตัวเองเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าลูกจะได้เป็นนักร้องแถวหน้าคนหนึ่งของเมืองไทยนะลูกเรารอวันนั้นเรารอวันนั้นนะลูกขอบคุณครับเชียร์เลยอ่ะลักษณะ ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี